ิ่งที่พีคที่สุดคือที่นี่มีบ่อน้ำอยู่ด้านหลังแล้วบ่อน้ำเนี่ยมีพญานาคแล้วเป็นพญานาคสีดำเห็นว่าท่านบอกว่าท่านไปเข้าฝันคุณอยู่หลายๆครั้งนะใช่ค่ะคือทำไมอาจารย์รู้คือแบบว่าท่านไปเข้าฝันเนี่ยรอบสุดท้ายคือท่านให้โชคแบบให้โชคแบบเยอะเลยอะค่ะเปลี่ยนชีวิตเลยใช่ค่ะท่านขอบคุณที่เราได้มาแล้วท่านก็ดีใจที่ทุกคนได้มาที่นี่ทุกคนที่มาจะรู้สึกว่ากงยิ้มให้ตลอดเลยค่ะแล้วก็กลับไปเขาจะประสบผลสำเร็จการงานกันเยอะมากแล้วก็กลับมาหาอากงอีกคุณเป็นลูกสาวอากงคุณเป็นลูกของท่านเมื่อพบชาติเก่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องลึกลับค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์เรนนี่อยู่ที่สุสานค่ะสุสานอะไรนะคะสุสานไตรคุณธรรมค่ะจังหวัดชลบุรีค่ะอำเภออะไรคะที่นี่อำเภอหนองรีค่ะอ๋อที่นี่เป็นอำเภอหนองรีอ้าวคนนี้เป็นใครคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยคนนี้นะคะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อขนมเทียนนะคะหรือครูขนมที่ทุกคนรู้จักค่ะเป็นคนดังในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะคะที่นำพานะคะเหล่าญาติธรรมมาทำบุญให้กับผู้ร่วงลับชีวิตไปแล้วที่เป็นศพไร้ญาตินะคะดังนั้นหลายๆคนที่เคยติดตามข่าวติดตาม Facebook IG หรือ TikTok ก็จะรู้จักครูขนมเทียนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเดินชมสุสานทุกคนเขาไปเดินชมห้างชมวัดกันวันนี้อาจารย์เรนนี่จะพามาเดินชมสุสานนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนเราจะทำอะไรก็ตามเราก็ต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เจ้าที่นะคะเพื่อเปิดที่เปิดทางให้ทำอะไรก็จะสำเร็จนะคะไปขอบคุณนะคะที่มาถ่ายรายการขอบคุณมากๆค่ะที่มาที่นี่คนจะได้มาทำบุญเยอะๆยินดีค่ะเทียสิทั้ง16ชั้นฟ้าทั้ง15ชั้นดิน14พื้นบาดาล8พื้นพิภพต่อแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โปรดศพพระผึ่งพระพายแด่บารมีเทียสิที่คอยดูแลปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ขอบคุณนะคะเป็นคำอธิษฐานที่หนูดูรายการอาจารย์แล้วก็อธิษฐานแบบนี้เกือบทุกที่เลยค่ะที่ไปสาธุค่ะจริงๆอยากให้คนไทยหันกลับมาทำความดีและที่สำคัญอยากให้คนเกรงกลัวต่อบาปมีจิตปรารถนาเดียวจริงๆเพราะถ้าหากคนเราเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ต้องตั้งใจทำความดีต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาเบื้องหน้านะคะสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์เห็นเจ้าพ่อที่เป็นอากงอยู่ที่นี่แต่ที่นี่เคยเป็นป่าแล้วสิ่งที่อาจารย์เห็นอากงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นเสือซึ่งท่านมีฤทธิ์มีแรงมีพลังแล้วท่านก็ถือไม้เท้าอันหนึ่งท่านอยู่ข้างหน้าแล้วท่านก็ยิ้มให้เราด้วยนะคะใช่ค่ะท่านขอบคุณที่เราได้มาแล้วท่านก็ดีใจที่ทุกคนได้มาที่นี่ทุกคนที่มาจะรู้สึกว่ากงยิ้มให้ตลอดเลยค่ะใช่แล้วก็กลับไปเขาจะประสบผลสำเร็จการงานกันเยอะมากแล้วก็กลับมาหาอากงอีกคุณเป็นลูกสาวอากงคุณเป็นลูกของท่านเมื่อพบชาติเก่าอากงรอคุณอยู่ที่นี่จนคุณได้กลับมาดังนั้นคุณขอพรอะไรอากงกงช่วยคุณทุกๆอย่างอาจารย์พูดแล้วรู้สึกแบบว่าคุณต้องการที่พึ่งทางใจคุณต้องการความรักคุณต้องการการปกป้องอากงปกป้องคุณไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนอากงปกป้องคุณทุกที่ให้วิญญาณรักคุณดวงจิตรักคุณเทวดารักคุณทุกคนรักคุณแล้วสาธุนะคะค่ะป่ะเราไปไหว้อากงกันขออนุญาตนะคะอากงอากงน่ารักมากนะมาอยู่ตรงนี้เลยนี่ที่ของตัวเองต้องอยู่ตรงนี้
กรมที่นี่คือดูแลพื้นที่บริเวณนะครับทั้งหมดเลยค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นคนไทยเขาก็จะบอกว่าเป็นอารมณ์แบบหลงตีอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นปู่กะลาตยายกะลีเนาะเป็นผีเฝ้าป่าช้าเป็นต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อที่เฝ้าคอยดูแลป่าช้านะคะแต่ว่าอากงเนี่ยท่านถือว่าเป็นเทพารักษ์เป็นเจ้าที่ใหญ่ๆที่คอยดูแลสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดเพราะอย่างที่บอกตัวนี้เป็นป่ามาก่อนเคยเป็นป่าจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะข้างหลังคือเป็นป่าเป็นเขาเป็นพื้นที่สงวนค่ะแล้วที่เนี่ยสิ่งที่พีคที่สุดคือที่นี่มีบ่อน้ำอยู่ด้านหลังและบ่อน้ำเนี่ยมีพญานาคแล้วเป็นพญานาคสีดำมีเหรอฮะมีค่ะแต่ว่าบ่อนั้นไม่ได้ใช้งานค่ะถูกปิดแล้วค่ะแล้วที่นี่มีตำนานงูค่ะคือด้านหลังอ่ะมีตำนานงูยักษ์แต่ว่าคนที่เป็นนายพรานอ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วที่นี่ก็เลยถูกปิดไม่ได้มีคนขึ้นไปอีกเลยค่ะตั้งแต่นายพรานเสียโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเนาะก็ตอนที่จะมาถ่ายรายการที่นี่นะคะแล้วก็จะติดต่อใครดีก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลเฮ้ยติดต่อคุณขนมเทียนไอตัวเราเนี่ยก็แบบจะรบกวนเขาดีไหมเขาจะมาถ่ายรายการกับเราหรือเปล่าวะแล้วเขาจะบวกหรือเขาจะลบกับเราเนาะอะไรเงี้ยก็เลยตั้งจิตว่าถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ด้วยการขอให้เจอในวันนี้ก็เลยขับรถสุ่มๆมาเลยค่ะกะว่าจะมาขอดีเลยค่ะก็เลยแบบดีใจมากจริงนะอยากคือรู้ไหมคะว่าเคยนึกถึงอาจารย์เลนนี่นะแบบเคยดูรายการอาจารย์แล้วก็แบบว่าอยากจะให้อาจารย์มาสื่อบ้างจังว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเขารู้สึกดีไหมอะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกเราที่เราสัมผัสได้เราก็อย่างลำดับแรกเลยสิ่งที่เราทำอะค่ะมันคือความสุขคือความสบายใจยินดีค่ะเขารู้สึกดีตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ขนลุกนะสิ่งที่กำลังจะบอกตอนนี้คือด้านหลังของเราตรงนี้นะคะเป็นตำนานเป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคสีดำพญางูใหญ่ที่อยู่ที่นี่และตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ข้างในแต่ท่านปิดตัวเองเพื่อบำเพ็ญเพียรตบะบารมีไม่ให้ผู้ใดเข้าไปอีกเลยดังนั้นคุณขนมเทียนเนี่ยมีบุญสัมพันธ์กับท่านท่านจึงคอยช่วยเหลือคุณขนมเทียนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคที่ใดปัญหาใดๆท่านก็คอยช่วยเสมอเห็นว่าท่านบอกว่าท่านไปเข้าฝันคุณอยู่หลายๆครั้งนะใช่ค่ะคือทำไมอาจารย์รู้คือแบบว่าท่านไปเข้าฝันเนี่ยรอบสุดท้ายคือท่านให้โชคแบบให้โชคแบบเยอะเลยอะค่ะเปลี่ยนชีวิตเลยใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณขนมเทียนเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทำบุญชอบไหว้พระซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะอะไรก็ตามเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งแต่ตอนนี้คือหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมแล้วก็ชอบในเรื่องของการไหว้พญานาคอยู่แล้วเพราะคุณก็เป็นลูกหลานพญานาคไงไม่แปลกที่ถึงมาที่นี่ที่นี่ไม่ได้มีข้อพิเศษแค่ว่าตัวเองได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือบรรดาเพื่อนมนุษย์ที่ร่วงรับชีวิตไปแล้วแต่ตัวเองได้กลับมาที่บ้านตัวเองป่ะงั้นเดี๋ยวตรงนี้เราก็อธิษฐานจิตถึงท่านเรารู้แล้วบ่อน้ำอยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านในป่ะคะอยู่ด้านในค่ะแต่ว่าโดนปิดแล้วนานก็คือเป็นบ่อน้ำใหญ่นี่ฮะใช่ค่ะก็คือเหมือนเอาน้ำมาใช้อ่ะค่ะแต่ว่าคือตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วคือเป็นบ่อน้ำที่ไม่ใช้สาธารณูปโภคมันเข้ามาโอเคค่ะตอนนี้ไม่ได้ใช้แต่คือฝั่งทางขึ้นข้างหลังก็คือฝั่งโน้นค่ะค่ะที่เป็นตำนานที่อาจารย์บอกพญางูใหญ่ใช่ค่ะเดินเข้าไปได้ไหมครับได้ค่ะแต่ต้องผ่านหลุมส่งไปนะคะเดินไหมคะเดินไหมคะก็อยู่ดีๆมีแขกรับเชิญอยู่ดีๆจารีนี่ก็สื่อว่ามีพญานาคเราก็ไม่รู้ไงเรามาถ่ายสองระยะคุณคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อมดค่ะคุณมดสวัสดีค่ะคุณมดนะคะก็เป็นเหล่าญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาบอกบุญเป็นสะพานบุญแล้วก็ให้ทุกคนได้มาที่นี่เนาะใช่ค่ะสาธุนะคะป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูทางที่พญานาคท่านเคยออกมาจากตรงนั้นนะคะเวลาใครมาที่นี่นะคะเลนก็อยากให้ทุกคนนะคะมาแบบ
สวดมหาจักรพรรดิแล้วก็ปรับภพภูมิให้กับดวงจิตดวงวิญญาณให้เขาได้มีโอกาสได้ปรับภพภูมินะคะตรงนี้เราก็มาร่วมกันได้เนาะจะเดินลำบากหน่อยนะคะอาจารย์ต้องระวังนะข้อสังเกตในการเดินในฝ่าโลงก็คือการเดินตรงกลางเพราะตรงกลางจะเป็นตัวขั้นค่ะคุณเดินตรงกลางตรงนั้นไม่ได้ค่ะด้านนี้เลยค่ะเป็นเมื่อก่อนก็คือจะมีทางขึ้นแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วเพราะว่าไม่มีคนนำทางแล้วก็ลกด้วยค่ะข้างบนมีถ้ำมีบ่อน้ำกลางถ้ำข้างบนมีพญานาคสีดำซึ่งท่านต้องการสร้างบารมีแต่ว่าตอนนี้ท่านอยู่ในสถานะของการจำศีลมาเป็นเพียงบารมีวัยนี้จะมีโอกาสได้เจอท่านคือก่อนที่อาจารย์จะพูดคือก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วปรึกษากันอยู่ค่ะว่าจะหาคนนำทางขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่ายังไม่ยังหาคนนำทางไม่ได้จริงๆแล้วเดินทางคือทางเนี้ยหินก้อนเนี้ยเป็นตัวผลึกปิดทางถ้ำจริงๆเดินขึ้นยาวเป็นไปขออนุญาตเปิดที่ท่านก็ให้ไปพวกคุณเป็นลูกหลานพญานาคอยู่แล้วเป็นลูกหลานเจ้าปู่ท่านอยู่แล้วท่านถึงเรียกมาให้ทำภารกิจของท่านที่นี่ผมถามนิดนึงได้ไหมครับเรื่องนี้คือตำนานหรือเรื่องจริงที่เกิดมานานแล้วคือหลายสิบปีแล้วค่ะตั้งแต่คือไม่ต่ำกว่า30ปีค่ะเมื่อก่อนคือในพรานนี่มีอยู่จริงมีจริงค่ะที่สามารถนำขึ้นไปได้แต่ว่าเขาเสียไปนานแล้วแล้วในผ่านท่านนี้ก็คือเจองูใหญ่คือข้างบนอ่ะเป็นพระพุทธรูปค่ะแล้วก็คือมีตำนานงูแบบว่าเป็นรูปปั้นเลยอะค่ะพญานาคใช่แต่ว่านานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้มีบันทึกไว้ไม่มีใครเล่าไม่มีค่ะคือก็มีแต่ว่าพวกที่คนที่อยู่ที่เนี่ยค่ะที่จะสามารถตอบได้ว่าเป็นยังไงแต่เขาไปทำงานแล้วที่อาจารย์ทักเขานะก็เดี๋ยวในอนาคตคุณทั้งหลายอาจจะมีโอกาสได้ไปบูรณะด้านบนตั้งใจกันอยู่แล้วนี่ใช่ตอนแรกก็คุยกันอยู่เดี๋ยวต้องได้ไปค่ะต้องได้ทำเพื่อท่านค่ะเพราะท่านกำลังจะออกมาจากการปฏิบัติท่านอยู่ท่านปิดมาน่าจะ20ปีได้มั้ง10กว่าปีถึง20ปีเนาะเพราะสิ่งที่ท่านสื่อสารอาจารย์ให้อาจารย์บอกกับลูกหลานของท่านว่าเราอยู่ตรงนี้นะมาหาพ่อด้วยนะเห็นในข่าวก็คือมาเลี้ยงมาตำส้มตำใช่ไหมแล้วก็มาสาเหตุอะไรที่ถึงมาทำที่นี่ครับคือที่บ้านแฟนนะคะทำเกี่ยวกับมูลนิธิแบบนี้ค่ะแล้วก็ปกติเราก็จะเห็นแต่ด้านหน้าที่มีหลุมจีนคือเราก็คิดว่าเขามีญาติหมดแหละซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าที่เนี่ยเป็นศพไร้ญาติแม้กระทั่งอากงเราก็ไม่เคยไหว้แต่เรามาแล้วเราก็นั่งอยู่บนรถเฉยๆค่ะแต่ว่าพอวันนึงอะแฟนเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่มีที่พึ่งทางใจแต่ว่าพอเราหันไปปุ๊บเราเห็นอ้าวทำไมเหมือนศพไร้ญาติที่เราเคยไปล้างป่าช้าเลยนะเอาที่นี่มีศพไร้ญาติด้วยเหรอเราก็เลยลงมาจากรถค่ะค่ะแล้วก็ยกมือไหว้ว่าขอให้เขาปลอดภัยนะหากโลกแห่งวิญญาณมีจริงคือให้ปกปักคุ้มครองรักษาเขาด้วยนะอย่าให้เขาแบบว่าไปจากเราเลยให้เขากลับมาหาเราอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็คือเกิดอุบัติเหตุก็คือเหมือนเขาคือหมอแจ้งว่าให้ทำใจค่ะใช่อุบัติเหตุหนักคือชนกับเสาไฟเกาะกลางถนนค่ะรถคว่ำเลยคือชนแบบแรงมากเลยค่ะขาหักแล้วก็เส้นเลือดหัวใจฉีกค่ะแต่ว่าก็รอดมาได้ก็คือปกติเกือบ 100% นะคะใช่ๆเมื่อกี้เราเจออยู่เราไม่คิดว่าจะเป็นแฟนคุณขนมเทียนเขาก็เดินแบบเหมือนคนปกติค่ะทั้งที่กระดูกขาขึ้นแหลกหมดเลยค่ะแต่ว่าผ่าตัดมาคือเขาก็ยังใช้ชีวิตทุกอย่างได้ปกติค่ะนี่คือปฏิหาริย์ของการที่เรามีศรัทธาแล้วก็ที่สำคัญคือจะบอกว่าโลกหลังความตายก็ยังมีอยู่จริงให้เราได้เห็นเป็นปฏิหาริย์ทุกๆครั้งงั้นเดี๋ยวเราไปสุสานกันดีกว่าค่ะอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมข้างหน้าเนี่ยที่พวกคุณพามาเลี้ยงเนี่ยเขายิ้มให้พวกคุณทุกคนอะแล้วเขาก็แบบเหมือนขอบคุณเนี่ยตลกตลอดเวลาข้างหน้ามีคุณป้าคนหนึ่งนั่งคุกเข่าแล้วก็แบบกราบเลยแบบขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะ
ตอนนี้มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ชายที่แบบสภาพเขาเหมือนแบบใส่เกงยีนแล้วตัวเขาเละอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ยืนอยู่ตามหลุมแล้วเขาบอกขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับซึ่งเขาขอบคุณพวกคุณมาขอบคุณนะที่แบบนึกถึงพวกเขามันเป็นสิ่งที่พวกคุณทำอ่ะเขาเห็นถึงความตั้งใจเขาไม่รู้จะตอบแทนพวกคุณยังไงเขาขอแค่ว่าถ้าเขามีพลังมีแรงเขาจะปกป้องคุณจากอันตรายเขาอยากให้พวกคุณมีเงินเยอะๆอยากให้คุณมีโชคอยากให้พวกคุณมีความสุขอยากให้พวกคุณลบคำสบประมาทของคนอื่นที่เคยดูถูกพวกคุณมาผมถามนิดนึงได้ไหมครับเขามีฤทธิ์พอที่จะช่วยให้เราสำเร็จเขาไม่ได้มีฤทธิ์มากพอเพราะเขาก็เหมือนคนที่เพิ่งเกิดใหม่เหมือนเด็กน้อยแต่พวกคุณอะเป็นคนทำให้เด็กน้อยเนี่ยเริ่มเติบโตเขายังเป็นดวงจิตยังเป็นวิญญาณที่ยังต้องการอาหารอยู่ค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้ปรับภพภูมิสิ่งที่เขาต้องการก็คือเครื่องเส้นสักการะอาหารและบุญกุศลดังนั้นบรรดาลูกศิษย์ FC ทุกท่านที่ชอบในเรื่องของการสวดมนต์สวดมหาจักรพรรดิสามารถปรับภพภูมิให้พวกเขาได้เขาขอไม่ได้มากแล้วเขาไม่ได้มาทำร้ายพวกคุณด้วยเขาขอบคุณตอนนี้คือยืนเต็มหลุมเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะทำท่าเหมือนแบบนั่งแล้วก็กราบขอบคุณพวกคุณอยู่แล้วบางคนก็ร้องไห้ไปด้วยเขาบอกญาติเขายังไม่มาทำให้เขาแบบนี้เลยแล้วบางคนจำไม่ได้ซ้ำว่าตัวเองเป็นใครชื่ออะไรคือคนที่เกิดอุบัติเหตุเราจะเชื่อว่าเขาตายโหงใช่ไหมคะใช่ก็คือเป็นการตายที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะต้องตายค่ะแล้วทุกคนที่มาที่นี่ก็คืออยู่ในสภาพที่ใส่เสื้อผ้าวันนั้นจากชุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะแม้กระทั่งมาด้วยสภาพไหนก็อยู่แบบนั้นเลยถูกไหมคะเพราะว่าที่การที่ได้อยู่แบบนั้นคือหวังว่าญาติพวกเขาจะจำพวกเขาได้จำเสื้อผ้าวันสุดท้ายที่ใส่ออกมาจากบ้านได้และเขาหวังว่าญาติจะตามหาเขาจนเจอใช่ค่ะแม้กระทั่งเวลานี้ก็ยังไม่มีใครมาตามหาเขาเลยใช่ค่ะและญาติก็ยังไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตแล้วดังนั้นในการทำรายการในวันนี้เป็นอีก EP หนึ่งที่ตัวอาจารย์เรนนี่นะคะภาคภูมิใจแล้วก็ขอบคุณกับน้องๆทั้งสองคนอีกครั้งนะคะที่ให้มีโอกาสได้มาสร้างธรรมทานร่วมกันสร้างบารมีร่วมกันเพราะในขณะที่ต้องบอกเลยว่าอาจารย์อยู่ตั้งแต่ช่องส่งผีจนมาถึงในจุดตรงนี้ทำสารพันโมสิ่งที่เป็นประเด็นหลักในการใช้ที่อยากทำรายการอยู่อยากให้คนเกรงกลัวต่อบาปอยากให้คนเข้าใจโลกของโลกวิญญาณว่ามันไม่ได้น่ากลัวใช่ค่ะอยากให้เข้าใจว่าเขาน่าสงสารอยากให้รู้ว่าเขาแค่ต้องการกระแสบุญจากเราพวกคุณเป็นผู้มีบารมีทุกๆคนเป็นผู้มีบารมีสามารถทำบุญได้สร้างบุญได้ให้เขาได้เขาขอแค่เม็ดข้าวเม็ดเดียวก็ได้ขอแค่กระแสบุญนิดเดียวก็ได้เขาทำลายพวกคุณไม่ได้ค่ะเขาไม่ใช่อมนุษย์จากวิญญาณถึงจะปรับภพภูมิตามกระแสบุญกุศลแต่ตอนนี้เขายังเป็นในสถานะข้างต้นที่ยังเป็นวิญญาณบางคนยังจำตัวเองไม่ได้บางคนนั่งรออยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่ญาติจะมาเมื่อไหร่พ่อแม่จะตามหาเจอเมื่อไหร่แฟนจะรู้ว่าฉันเสียชีวิตแล้วเมื่อไหร่เพื่อนๆจะรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้ก็ยังรออย่างนั้นสิ่งที่อยากให้ได้มากที่สุดนอกจากอาหารแล้วเนาะของพวกคุณก็มีไปทำบุญให้กับพวกเขาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาทั้งนั่งทั้งร้องไห้ขอบคุณขอบคุณพวกคุณขอบคุณทุกๆคนที่มาที่นี่ขอบคุณที่นึกถึงเขาขอบคุณมานะคะนั้นสิ่งที่คุณขนมเทียนสิ่งที่คุณมดเนี่ยอยากรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เขาถึงไหมเขาถึงคุณเคยรู้สึกกับการโดนทอดทิ้งใช่ไหมมันเป็นยังไงใช่ค่ะเคยรู้สึกของการต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายโดยการพูดเท่าไหร่ไม่มีใครได้ยินใช่ไหมเคยรู้สึกของความรู้สึกที่โดนรังเกียจโดนดูถูกโดนว่าใช่ไหมใช่เขาเป็นแบบนั้นเลยแล้วเขาพูดไม่มีใครได้ยินเสียงเขาแต่พวกคุณได้ยินเสียงเล็กๆของเขาเขาขอบคุณมานะคะ
ขาบอกว่าในชาตินี้เขาไม่สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณพวกคุณได้เขาขอตอบแทนบุญคุณในชาติต่อไปถ้าเขามีโอกาสได้เกิดอีกนี่คือสิ่งคำขอบคุณเล็กๆจากดวงวิญญาณที่สื่อสารมากับพวกคุณทั้งสองคนและบรรดาเหล่าญาติธรรมของพวกคุณนะคะค่ะความตั้งใจของพวกคุณไม่ได้สิ้นสายไม่ได้สิ้นสุดและไม่ได้จบความตั้งใจของพวกคุณทำให้บรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเขาได้มีความสุขค่ะเขาได้ยิ้มแล้วเราไปดูจุดที่ไหว้รู้สึกเหมือนจะร้องไห้แล้วร้องเลยเหมือนมันตื้นตันใจใช่ไหมล่ะมันเป็นยังไงคะฉันร้องไปแล้ว1แมทค่ะมันเป็นยังไงคะคุณหมดเลยคุณหมดอยู่ตรงมันเป็นยังไงคะมันพูดไม่ออกอะคุณหมดอะชอบคิดว่าตัวฉันเนี่ยคงไม่มีคุณค่าพอเวลาฉันทำอะไรคงไม่มีใครสนใจฉันวันหนึ่งฉันจะรวยให้ได้วันหนึ่งฉันจะมีให้ได้วันหนึ่งฉันจะดูแลทุกคนให้ได้ใครที่เคยดูถูกฉันใครที่เคยว่าฉันอาจารย์รู้ว่าคุณมดอะต้องสู้ชีวิตต้องดูแลทุกคนในครอบครัวเหมือนคุณขนมเทียนแต่ต่างจากที่ว่าคุณขนมเทียนยังมีคนมีแฟนที่น่ารักญาติแฟนคุณพ่อแม่ก็ยังโอเคนะดูแลคุณดีแต่ของคุณมดเนี่ยมันรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวตลอดเวลาแต่คุณรู้ไหมคุณได้คุณทั้งสองคนเนี่ยได้ทำภารกิจตามรอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอยากทำแล้วไงอาจารย์เลยนี้ทำเอ๊ะทำไมแล้วฉันล่ะนี่ไงนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พวกคุณต้องคอยดูแลสถานที่อย่างนี้แล้วพวกคุณเป็นเหมือนแม่ของบรรดาดวงวิญญาณพวกนี้เขาจะได้ไปเกิดเขาจะได้ปรับภพภูมิเขาจะได้เจอคนที่เขารักเขาหวังว่าสักวันเขาจะได้เจอพ่อแม่พี่น้องของเขาและเหมือนคุณเป็นเหมือนเนอร์เซอรี่เหมือนโรงเรียนที่คอยให้เด็กๆอยู่ตรงนี้นะแล้วเอาอาหารมาให้กินอาจะได้ไม่อดนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเงินทองเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่พวกคุณล่วงรับชีวิตไปแล้วพวกคุณไม่ต้องกลัวคุณจะมีคนเหล่านี้ป่ะขอบคุณนะที่ดูแลเราอย่างนี้คุณจะได้ขึ้นสวรรค์เลยจะได้หลุดพ้นในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายดังที่ปรารถนาจะได้ไม่ต้องเกิดแล้วนะตั้งใจไม่อยากเกิดแล้วไม่ใช่หรอมนุษย์มันทุกข์เหลือเกินไม่ใช่หรอไม่ต้องประชดชีวิตแล้วมีบุญมากแล้วนะจงทำความดีต่อไปคุณทำความดีแล้วคนไม่เห็นช่างเขาแต่วันนี้ดวงวิญญาณหลักพันเห็นคุณองค์เทพเสียนที่อยู่ในนั้นบอกอาจารย์ว่าพวกคุณคือคนดีใครไม่รักช่างมันอากงรักมหาอากงได้ไม่มีอะไรบอกมาอากงช่วยขอแป๊บเดียวเดินออกไปได้เลยไหมอ่ะไม่ใช่แค่อากงนะตอนนี้มีเจ้าปู่พญานาคองค์พญานาคคราสีดำที่ยังกำลังจะออกมาจากการบำเพ็ญเพียรแล้วรอให้พวกคุณไปรับนี่ไงภารกิจเห็นไหมชีวิตไม่ได้หยุดที่เดิมแล้วฉันมีอะไรทำแล้วต่อไปคุณจะมีภารกิจอีกมากมายตามรอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใจอาจารย์แล้วใช่ไหมค่ะขอบคุณนะแล้วนี่คือปกติว่าถ้าคนจะเอาอาหารมาเลี้ยงนี่คือเดินเข้ามาได้เลยเหรอหรือว่าจะต้องติดต่อยังไงสามารถเดินเข้ามาได้เลยค่ะก็คือที่นี่เปิดถ้ากล้าเดินเนาะใช่ค่ะก็ที่นี่เปิดตั้งแต่เช้าอะค่ะก็คือเย็นก็สามารถมาได้แต่ว่าศาลอากงจะปิด5โมงเย็นค่ะมาเยี่ยมอากงกันนะอากงคิดถึงลูกหลานทุกคนนะแล้วปกติเขาเอาอะไรมาไหว้กันครับจะเป็นอาหารค่ะอาหารที่ตามที่เรากินนะคะใช่ค่ะขอเดินไปดูหมูกระทะได้ค่ะเห็นมีตำส้มตำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เพิ่งเมื่อวานเนอะที่เรามาอันนี้วันนี้เอาวันนี้หรอใช่อันใหม่เพิ่งมาไหว้ระวังตกหลุมนะคะแล้วมีเลี้ยงอีกทีเมื่อไหร่อ่ะคือตอนนี้จะเลี้ยงอีกทีนึงก็คือต้องเป็นวันศาสตร์จีนนะคะที่เชี่ยวอาจารย์อยากเลี้ยงด้วยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้ปัจจัยแทนแล้วตัวเองช่วยจัดการให้ได้ไหมอ่ะได้ค่ะเห็นพี่ๆเขานั่งกินกันแล้วแบบน่ารักจังบางคนตาหลุด
เฮ้ยมันดูเป็นดูเป็นสิ่งที่น่ารักนะบางคนแบบตาหลุดอ่ะตาหลุดตึ้งแล้วก็นั่งปังปิ้งปิ้งแล้วก็ใส่ตาใหม่เออก็น่ารักดีค่ะอยากกินอะไรไหมล่ะเดี๋ยวเลนบอกพี่เขาให้โอ้มันคนหลุมฝั่งหนูนะเขาบอกว่าเขาอยากลองกินพิซซ่าเกิดมาไม่เคยกินพิซซ่าเลยเดี๋ยวจะจัดพิซซ่าให้ชุดใหญ่เลยค่ะแล้วเขาไม่อยากไปเกิดกันบ้างหรอครับเขาอยากไปเกิดแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาติดค้างคืออะไรเขาคิดถึงคนรักเขาอยากเห็นพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายเขาอยากได้มีโอกาสสั่งเสียสั่งลาเขาอยากไปเกิดแต่เขากลัวว่าถ้าเขาไปเกิดแล้วอ่ะแล้วพ่อแม่เขาล่ะคนรักของเขาล่ะอยู่ที่ไหนตอนนี้เขาอยู่ข้างๆพวกคุณนะไม่กลัวเนาะไม่กลัวค่ะน่ารักจะตายซึ่งอาจารย์จะบอกว่าทุกสิ่งอย่างในตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พูดยากนะแต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าทุกคนเคยสัมผัสกับความรู้สึกว่าเรายังไม่มีโอกาสได้บอกใครเลยว่าเราจะไปแล้วนะหรือคนที่รักของเราเขายังรอเราอยู่ที่บ้านหรือเปล่าหายไป5ปี10ปีตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนหรือพ่อแม่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสลาบางคนยังไม่มีโอกาสได้บวชให้พ่อแม่เลยบางคนยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงพ่อแม่เลยนี่คือสิ่งที่เขาติดอยู่แค่ตรงนี้ค่ะบางคนแค่อยากจะไปขอโทษแฟนก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปบัตรประชาชนก็ไม่ได้เอาไปใบขับขี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะเป็นคนชอบลืมกระเป๋าตังค์เขาขับออกไปแล้วเขาก็เสียชีวิตสภาพเขาก็ใส่กางเกงขาสั้นเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่เขารู้แค่ว่าเขาอยากไปขอโทษคนคนหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเขาอยากจะไปหาแฟนเขาแล้วเขาก็จำอะไรไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่เขาเสียชีวิตคือเขาไม่รู้อะไรแล้วเขารู้แต่ตุ้มเขาได้ยินแค่นี้แล้วเขาก็มาอยู่ที่นี่นี่คือสิ่งที่เขาบอกมาแล้วบางคนก็บอกว่าเขาตกมาจากที่สูงเขาเป็นคนงานทำก่อสร้างอยู่เขาตกมาจากที่สูงเขาก็ยังมาสภาพเหมือนนายช่างอยู่เลยเหมือนคนทำงานอยู่เลยแล้วบางคนก็ไม่มีแบบสภาพแบบเหมือนหน้าหายไปครึ่งนึงก็มีค่ะบางคนก็นั่งท่าผิดรูปแต่เขาก็นั่งอยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ข้างๆพวกคุณนะคะตรงนี้เหมือนเขาจะมาออกรายการด้วย ได้มาออกรายการด้วยพวกคุณตอนที่พวกคุณมาเลี้ยงเขาชุดใหญ่พวกคุณได้พูดใช่ไหมว่าถ้าได้กินจริงขอให้ได้เห็นอะไรก็ได้ขอให้ถ่ายเห็นขอได้เห็นใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาพยายามแทบตายกว่าจะให้ได้เห็นแต่ว่าก็เห็นชัดเลยค่ะเห็นชัดนะมีเด็กด้วยนะเขาบอกมีเด็กด้วยเด็กชอบกินไก่ย่าง KFC ชอบกินแบบไก่อ่ะเขาบอกเขาชอบมากเลยแล้วเขาบอกพี่ๆใจดีเอาขนมมาให้หนูกินเป็นเด็กผู้ชายคุณเด็กผู้ชายตัวเล็กไม่ใส่เสื้อนะใส่เกงตัวเดียววิ่งตุ๊ดๆๆเหมือนเขาจมน้ำอ่ะใช่ค่ะมีค่ะที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยรอบคุณเลยเนี่ยวิ่งเขาขอบคุณนะเนี่ยเลนรู้สึกว่าเลนอยากจะแบบพูดแทนทุกๆคนที่อยู่ที่นี่โดยการขอบคุณพวกคุณขอบคุณอีกครั้งขอบคุณที่นึกถึงพวกเขาขอบคุณที่นึกถึงคนที่ไม่ใช่ญาติอ่ะแล้วถ้าประเด็นแบบนี้เนี่ยมีคนเคยพูดว่าเอ๊ะเราไหว้ผีเราบูชาผีหรือเปล่าประเด็นนี้อาจารย์เรนนี่คิดว่าไงครับเราไม่ได้บูชาผีเราแค่จุดธูปอัญเชิญว่านี่ไงเรามาให้พวกคุณกินนะเหมือนซะว่าเราอ่ะทำบุญทุกที่แล้วอ่ะเราก็มาทำบุญให้กับคนยากไร้บ้างสิให้กับวิญญาณที่ยากไร้รู้ไหมวิญญาณเหล่านี้เขาไปเข้าฝันก็ไม่ได้นะคุณนอกจากต้องมีบุญสัมพันธ์กันจริงๆกว่าจะต้องรวมพลังเพื่อให้ได้เห็นให้ได้รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้บางคนก็จำอะไรไม่ได้ดังนั้นการที่เรามาทำตรงนี้เหมือนกับการที่เราได้ทำบุญใหญ่เช่นเดียวกันนะหมาแมวเราก็ทำสร้างพระสร้างวัดเราทำมาหมดถูกไหมใช่ล้างห้องน้ำสร้างกุฏิสร้างเมนโอ้ยกระถินป่าเราไม่เคยขาดนี่ไงเพื่อนมนุษย์ที่ลำบากอยู่เราก็ต้องมาช่วยใช่ค่ะดังนั้นเราไม่ได้เป็นการไหว้ผีเลยแต่เป็นการทำบุญใหญ่เพื่อนมนุษย์แต่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นเป็นกายหยาบแต่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่เป็นโลกหลังความตายซึ่งมันคืออนาคตของเราที่เราจะต้องเป็นดวงจิตเช่นกันตอนนี้มีเพจติดตามที่ไหนบ้างเผื่อมีคนที่เขาอยากจะมาทำบุญกับพวกคุณอยากจะมาร่วมกันได้เลี้ยงบรรดาพวกพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่นี่ของพวกเรามี
ทางเพจค่ะชื่อว่ามูลนิธิไตรคุณธรรมค่ะใช่ค่ะสามารถไปติดตามร่วมทำบุญได้ค่ะจะมีการทำบุญก็คือร่วมถวายโลงศพค่ะแล้วก็สร้างศาลเจ้าค่ะบูรณะศาลเจ้าของพวกคุณโดยตรงค่ะแล้วก็สามารถติดตามหนูซึ่งหนูเป็นสะพานบุญคือหนูไม่ได้เลี้ยงแค่ที่นี่ที่เดียวแต่หนูเดินทางไปเลี้ยงผีไร้ญาติทุกที่อะค่ะที่เขาอนุญาตให้หนูเข้าไปหนูไปทุกจังหวัดค่ะสามารถติดตามได้ทาง Facebook ค่ะชื่อ Facebook ว่าสิริไว้ค่ะของหนูนะคะจะเป็นเพจนางพญามดค่ะเราก็จะไปด้วยกันทุกงานสาธุค่ะมีใครอยากไปก็ติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราไปที่ไหนเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดจาไม่ดีกับบรรดาเพื่อนๆ เขาเนาะใช่ค่ะเพราะว่าจากที่ได้สัมผัสมาโดยตรงเลยนะคะว่าคุณทั้งสองคนแล้วก็บรรดาเหล่าญาติธรรมเนี่ยเวลาไปที่ไหนก็ให้ความแบบมีจิตสงสารอ่ะมากินนะเอามาให้แล้วนะไม่ได้มีอย่างอื่นที่คิดจะแบบเหมือนหวังแต่แบบเอ้ยตะโกนว่าเอ้ยไม่มีถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะเขาก็น่าสงสารพอๆกันนะเนาะใช่ค่ะก็ในวันนี้ต้องกลับขอบคุณคุณมดนะคะขอบคุณน้องขนมเทียนหรือคุณขนมเทียนนะคะแล้วก็บรรดาเหล่าญาติธรรมทุกๆคนแล้วก็พี่ๆทุกคนที่ให้เรานะคะรายการเรื่องลึกลับแล้วก็ขอบคุณกับดวงวิญญาณทุกๆดวงที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้นะคะให้เราได้ถ่ายรายการเพื่อเป็นธรรมทานนะคะเพื่อบอกให้กับคนที่อยู่ด้านหลังกล้องนี้ดูคลิปนี้ได้รู้ว่าโลกหลังความตายก็ยังมีอยู่จริงนะยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ตรงนี้การที่เราใช้ลมหายใจอยู่แต่ก็ยังมีคนที่ไม่ได้มีลมหายใจแต่เขายังไม่ได้ไปไหนเขายังเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราแล้วเขาก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่ทุกคนกลัวกันแล้วเขาก็ยังรอความเมตตาต่อบรรดาทุกๆคนนะคะเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่มีจิตอยากจะดูแลช่วยเหลือทั้งเรื่องของอาหารเพราะเขายังเป็นวิญญาณที่ยังต้องการเครื่องเส้นอยู่รวมไปถึงบุญกุศลกระแสบุญและก็การปรับภพภูมิบรรดาเหล่าญาติธรรมที่ชอบสวดมหาจักรพรรดิก็มาร่วมกันปรับภพภูมิได้สำหรับวันนี้อาจารย์ก็ต้องกราบขอบคุณกับทุกท่านอีกครั้งขอบคุณกับการติดตามรับชมนะคะเรื่องลึกลับนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสาธุค่ะ